วนดุสิตโพระบุประชาชนเห็นว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีจุดเด่นคือมีความพยายามในการแก้ปัญหาของประชาชนและยึดผลประโยชน์ของชาติค่ะแต่ก็มีจุดด้อยนะคะคือเรื่องการแก้ปัญหาค่าครองชีพที่ยังไม่ทั่วถึงค่ะสวนดุสิตโพได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศในเรื่องความพึงพอใจต่อผลงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้ามาบริหารประเทศครบ6เดือนในภาพรวมประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไรอันดับ1มีมาตรการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับประชาชนซึ่งมีทั้งที่ได้ผลและยังไม่ได้ผล 85.48% อันดับ2การบริหารงานเป็นระบบแต่ละกระทรวงทำตามนโยบายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 83.46% อันดับ3มีความตั้งใจในการทำงานเด็ดขาดตรงไปตรงมา 78.73% ขออภัยค่ะ 78.37% และเมื่อถามถึงจุดเด่นของรัฐบาลที่บริหารประเทศอันดับ1มีความมุ่งมั่นตั้งใจพยายามแก้ไขปัญหาของประชาชนคำนึงถึงประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ 81.31%อันดับ2ผู้นำเป็นทหารมีวิธีการทำงานรวดเร็วเป็นระบบสั่งการเด็ดขาด 73.35% อันดับ3มีมาตรการชดเชยช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาชาวสวนยาง 65.56% ขณะที่จุดด้อยของรัฐบาลนะคะประชาชนมองว่าอันดับ1การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนยังไม่ทั่วถึงเช่นค่าครองชีพการศึกษายาเสพติด 82.11%อันดับ2ไม่มีการตรวจสอบทำงานแบบรวบอำนาจปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น 75.92% อันดับ3อาจไม่มีความรู้ความเข้าใจในปัญหาต่างๆดีพอขาดประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ 71.69% และสำหรับสิ่งที่อยากฝากบอกรัฐบาลเกี่ยวกับการบริหารประเทศค่ะอันดับ1กระจายรายได้สู่ประชาชนแก้ปัญหาปากท้องช่วยเหลือเกษตรกร 84.93%อันดับ2เร่งปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย 83.27% และอันดับ3ขอให้ตั้งใจทำงานด้วยความมุ่งมั่นซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมกับทุกฝ่าย 80.27%และเมื่อถามว่าผลงานของรัฐบาลที่ประชาชนประทับใจอันดับ1ช่วยเหลือเกษตรกรจ่ายเงินจำนำข้าวเยียวยาชาวสวนยาง 87.25% อันดับ2การปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันทั้งภาครัฐและเอกชน 81% อันดับ3นโยบายช่วยเหลือประชาชนของกระทรวงต่างๆ 76.35%ส่วนกระทรวงที่ประชาชนพึงพอใจการทำงานมากที่สุดอันดับ1กระทรวงกลาโหม 74.51% อันดับ2กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 72.18% อันดับ3กระทรวงการต่างประเทศ 63.17% และเมื่อถามถึงความพอใจของประชาชนต่อรัฐบาลอันดับ1ค่อนข้างพึงพอใจ 53.91% เพราะรัฐบาลมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสงบสุขประชาชนอยู่ดีกินดีอันดับ2พึงพอใจมาก 27.54% เพราะมีการทำงานที่รวดเร็วเด็ดขาดสามารถแก้ไขปัญหาสำคัญได้หลายเรื่องช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาอันดับ3ไม่ค่อยพึงพอใจ 12.10% เพราะการแก้ปัญหาต่างๆยังไม่ดีพอประชาชนบางส่วนยังไม่ยอมรับรัฐบาลไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง